คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการสายจรดฟ้าซาฮาราสู่หิมาลัยสารพันเรื่องน่ารู้จากเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาค่ะก็ในวันนี้นะคะเป็น EP ที่มีความน่าสนใจครั้งนึงค่ะเพราะว่าเราจะไม่ได้มานั่งพูดคุยกับนักการทูตด้วยกันนะคะแต่เราจะมาเล่าสู่กันฟังกับนักศึกษาฝึกงานจากกองเอเชียใต้ในชื่อตอนที่ว่ารีวิวฝึกงานกับกองเอเชียใต้ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก่อนจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันขอแนะนำให้น้องฝึกงานของเรานะคะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาววิชากรปริยาธารกูลค่ะชื่อเล่นชื่อทูลิปค่ะตอนนี้หนูอยู่ปีที่4แล้วหนูเรียนคณะ ICIR จากมหิดลค่ะแล้วหนูตอนนี้ฝึกงานอยู่ที่กรมเอเชียใต้อยู่ค่ะค่ะก็ดิฉันบุ๋มบิ๋มชมพูพันธ์แสนดีนักการทูตปฏิบัติการกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริการับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการใน EP วันนี้ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะขอถามน้องทูลิปค่ะว่าทำไมถึงเลือกมาฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศคะหนูมาเลือกฝึกงานที่นี่เพราะว่าการเป็นนักการทูตเป็นอาชีพใฝ่ฝันของหนูค่ะซึ่งหนูมาฝึกงานที่นี่เพื่อที่จะหาประสบการณ์กับการว่าทำงานวิชาการเป็นยังไงบ้างทำงานราชการเป็นยังไงบ้างแล้วหนูมาก็เพื่อมาฝึกภาษาด้วยค่ะทั้งภาษาอังกฤษกับภาษาไทยค่ะแล้วก็ระหว่างฝึกงานเนี่ยจากที่พี่ๆมอบหมายงานมีคำศัพท์ภาษาไทยคำไหนบ้างไหมคะที่รู้สึกว่ายากจังเลยหรือว่าไม่เคยได้ยินคำศัพท์นี้มาก่อนเลยมนุษยธรรมค่ะอย่างเช่นหรือไม่ก็เอกราชเอกภาพค่ะแล้วก็หลายคำศัพท์เลยค่ะที่หนูไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ค่ะเพราะเป็นคำศัพท์ค่อนข้างเป็นทางวิชาการค่ะก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าในงานของนักการทูตเนี่ยไม่ได้แค่ว่าเราต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันภาษาไทยก็มีความจำเป็นในเช่นเดียวกันค่ะน้องทิวลิปก็ได้มาเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มเติมขึ้นจากการมาฝึกงานครั้งนี้ด้วยใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก่อนเข้ามามีความคาดหวังต่อการฝึกงานว่ายังไงแล้วพอวันนี้เนี่ยเราฝึกงานจบแล้วมันแตกต่างจากสิ่งที่เราคาดหวังไว้ไหมคะตอนที่หนูมาฝึกงานแล้วหนูคาดหวังว่าหนูจะได้ฝึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งได้ทำงานวิชาการหลายงานค่ะแล้วตอนที่หนูมาที่นี่หนูได้ทำกิจกรรมเยอะแยะไปหมดเลยค่ะได้แปลจากข่าวอังกฤษเป็นข่าวไทยได้ทำเอกสารรวบรวมเอกสารต่างๆแล้วก็ได้ทำมินิเปเปอร์กับเปเปอร์ใหญ่ค่ะที่เกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆค่ะที่หนูสนใจเกี่ยวกับท็อปิกที่หนูสนใจหรือหัวข้อที่หนูสนใจค่ะแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าสนุกไหมมางานที่นี่สนุกมากค่ะพี่ๆที่นี่ใจดีกันหมดเลยค่ะคอยสนับสนุนหนูเสมอค่ะคอยช่วยเหลือหนูเสมอค่ะถึงแม้แต่ภาษาไทยหนูอาจจะไม่ค่อยแข็งเท่าภาษาอังกฤษแต่ว่าหนูก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็พี่ๆนักการทูตที่อยู่ในกองเอเชียใต้มอบหมายงานอะไรให้น้องทิวลิปทำบ้างคะมอบหมายอย่างเช่นแปลข่าวจากอังกฤษเป็นข่าวเป็นภาษาไทยเป็นประจำวันค่ะแล้วก็ทำงานมินิเปเปอร์ทุกสัปดาห์รวมถึงทำงานวิจัยเปเปอร์ใหญ่ค่ะแล้วที่หนูสนใจแล้วนอกเหนือจากเปเปอร์ต่างๆเนี่ยมีกิจกรรมอะไรอื่นๆไหมที่พี่ๆนักการทูตพาน้องทิวลิปเข้าไปเข้าร่วมอ๋อได้เข้าร่วมงานวันชาติค่ะตอนนี้หนูได้เข้าร่วมประมาณสัก4ประเทศแล้วมั้งคะเข้าร่วมงานวันชาติของอินเดียศรีลังกาปากีสถานกับบังกลาเทศค่ะซึ่งหนูเวลาเข้างานร่วมงานวันชาติมันทำให้หนูรู้ถึงความสำคัญของงานวันชาติของแต่ละประเทศค่ะเพราะหนูได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเขารวมถึงได้รู้ถึงความสำคัญต่อการเข้าร่วมงานวันชาติด้วยค่ะเพราะว่ามันทำให้สื่อว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับประเทศนู้นประเทศนี้ยังไงบ้างค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ในงานวันชาติเองนะคะก็เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาฝึกงานเนี่ยได้เห็นถึงวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆผ่านการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆรวมถึงเอกลักษณ์ที่แสดงผ่านทางอาหารของชาตินั้นๆอีกด้วยค่ะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงคำถามของเราแบบจริงจังกันแล้วทิวลิปทำเปเปอร์เรื่องอะไรคะหนูทำเปเปอร์เกี่ยวกับการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนกับอินเดียในเนปาลค่ะก็หลักๆนะคะก็คือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการต่างประเทศในแง่มุมของประเทศเนปาลค่ะก็ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวขอให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเนปาลเพิ่มเติมก่อนนะคะเนปาลเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเทือกเขาหิมาลัยค่ะก็มีพื้นที่ประมาณ 147,000 ตารางกิโลเมตรนะคะโดยทิศเหนือค่ะติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตทิศใต้ติดกับอินเดียโดยเมืองหลวงคือ
กลุ่มกัดมันดุค่ะโดยเนปาลนะคะมีประชากรประมาณ30ล้านคนค่ะซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูค่ะแล้วก็มีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า120กลุ่มเลยค่ะทำให้เนปาลเนี่ยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายสูงมากนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาตินะคะซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากรวมถึงนักท่องเที่ยวจากไทยด้วยค่ะโดยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเนปาลนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีค่ะไม่มีประเด็นความขัดแย้งระหว่างกันนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ทวิภาคีที่โดดเด่นมากๆค่ะเนื่องจากว่าเป็นมิตรภาพที่แน่นแฟนนะคะอีกทั้งชาวไทยและชาวเนปาลเนี่ยก็ยังมีความเชื่อมโยงในแง่ของความเลื่อมใสในพุทธศาสนาเช่นเดียวกันค่ะโดยสังเกตเห็นว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยนิยมไปเที่ยวเนปาล นะคะตามศาสนาสถานต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นลุมพินีวันซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังเป็นหนึ่งใน4สังเวชนียสถานอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะโอเคค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยน้องทีลิปทำงานวิจัยเกี่ยวกับการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ของอินเดียและจีนในเนปาลเนี่ยทำไมถึงมีความสนใจในหัวข้อนี้เป็นพิเศษคะที่จริงแล้วก่อนหน้านี้หนูได้เลือกทำวิจัยหัวข้อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและปัญหาทางทรัพยากรน้ำในประเทศปากีสถานค่ะแต่เพราะหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่หาข้อมูลได้ยากมากในสื่อต่างๆและในอินเทอร์เน็ตเลยจึงทำให้หนูตัดสินใจทำหัวข้อเกี่ยวกับเนปาลแทนค่ะ แล้วมีลูกพี่คนหนึ่งจากกรมอินเชียใต้ก็มาแนะนำด้วยค่ะเขาแนะนำเกี่ยวหัวข้อเกี่ยวกับเนปาลที่มีชื่อว่าการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างอินเดียและจีนในเนปาลเนาะก็เลยทำให้หนูตัดสินใจทำหัวข้อนี้แทนค่ะเพราะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์และยุทธศาสตร์ด้วยค่ะซึ่งหนูก็เป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับหัวข้อแบบนี้อยู่แล้วก็มาทำหัวข้อนี้ก็หัวข้อของที่น้องทิวลิปเลือกมาเนี่ยมีความน่าสนใจนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราได้ยินผ่านสื่อต่างๆเกี่ยวกับคำว่าภูมิรัฐศาสตร์แต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยภูมิรัฐศาสตร์คืออะไรจริงๆแล้วภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยคือศาสตร์ที่เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะซึ่งในเคสของเนปาลเองนะคะเป็นประเทศที่ถูกขนาบด้วยจีนและอินเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีความสำคัญที่เนปาลค่ะจะต้องบริหารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจีนกับอินเดียซึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคนะคะทั้งทางเศรษฐกิจและทางทหารเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาในกรณีของเนปาลก็เลยเป็นกรณีศึกษาที่มีความน่าสนใจอย่างมากเลยค่ะและอีกเหตุผลนึงที่น้องทิลิปเลือกที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องเนปาลคืออะไรคะอีกเหตุผลเพราะหนูเชื่อว่าเนปาลเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในหลายๆด้านเช่นด้านพลังน้ำการท่องเที่ยวและภูมิรัฐศาสตร์ค่ะถ้าหากเนปาลสามารถหาโอกาสและใช้ประโยชน์ในการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ได้หนูเชื่อว่าประเทศเนปาลจะสามารถพัฒนาตัวเองจากประเทศด้อยพัฒนาเป็นประเทศกำลังพัฒนาในปีพ.ศ. 2569ได้ค่ะค่ะก็จริงๆสิ่งที่ทิวลิปได้นำเสนอไปเมื่อกี้ก็มันน่าสนใจแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากนะคะเนื่องจากว่าเนปาลเนี่ยมีพัฒนาการจากเดิมเยอะมากค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานเมื่อก่อนเนี่ยเนปาลเคยประสบกับวิกฤตขาดแคลนพลังงานนะคะแต่ปัจจุบันค่ะเนปาลสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำนะคะได้ในราคาไม่แพงและสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำเนี่ยส่งออกไปยังอินเดียได้อีกด้วยค่ะและทั้งนี้นะคะเนปาลและอินเดียค่ะก็ได้มีการลงนามซื้อขายไฟฟ้าพลังงานน้ำนะคะจำนวน 10,000 เมกะวัตต์ค่ะซึ่งก็เป็นรูปแบบสำหรับเนปาลนะคะในการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของเนปาลค่ะแล้วจากที่น้องทิลิปได้ศึกษาเนี่ยแล้วอินเดียและจีนในเนปาลเนี่ยในส่วนแรกก่อนละกันค่ะอินเดียกับเนปาลเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างคะเนปาลเป็นประเทศที่เล็กมากๆค่ะและเป็นประเทศที่ถูกขนาบข้ามด้วยสองมหาอำนาจยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียก็คือจีนกับอินเดียค่ะและเนื่องจากเนปาลไม่มีทางออกสู่ทะเลค่ะเนปาลจึงต้องพึ่งพาระหว่างสองประเทศนี้ค่ะค่ะเช่นด้านเศรษฐกิจกองกำลังทหารความช่วยเหลือมนุษยธรรมและต่างๆนานาค่ะ อินเดียกับเนปาลก็มีความสัมพันธ์ที่ดีโดยสามารถสรุปได้ใน4ประการค่ะอย่างเช่นก็คือสนธิสัญญาการค้าและการขนส่งการเชื่อมโยงด้านประชาชนและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาค่ะนอกจากนี้อินเดียกับเนปาลยังมีความสัมพันธ์ชายแดนที่มี
การเคลื่อนย้ายประชากรอย่างเสรีผ่านพรมแดนที่เปิดกว้างรวมถึงการแต่งงานข้ามพรมแดนก็คือโรทีเบทีและการแบ่งปันความเชี่ยวชาญทางทหารก็คือเสยยะคีรานอีกด้วยค่ะความสัมพันธ์การทางการทูตระหว่างอินเดียและเนปาลมีความใกล้ชิดและแน่นแฟ้นนับตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตตั้งแต่พ.ศ. 2490จนถึงทุกวันนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีอินเดียนาเรนทรโมทีได้เข้ามาเยี่ยมเนปาลจนถึง5ครั้งนับตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นประธานาธิบดีของอินเดียในพ.ศ. 2557หรือการที่อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความช่วยเหลือในเนปาลมากที่สุดอย่างเช่นในทางด้านโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลถนนโรงเรียนมหาวิทยาลัยสะพานหรือโรงไฟฟ้าพลังน้ำค่ะก็เมื่อกี้ขอแก้ไขเพิ่มเติมจากน้องทิลิปนิดนึงนะคะก็คือนายนเรนทราโมทีนะคะก็เป็นนายกรัฐมนตรีของอินเดียอยู่นะคะแล้วก็ขอเสริมเพิ่มเติมนิดนึงค่ะในฐานะประเทศที่ไม่เนปาลเนี่ยไม่มีทางออกสู่ทะเลอย่างที่น้องทิลิปได้พูดไปแล้วนะคะเนปาลค่ะก็เลยจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้านะคะจากอินเดียมานานหลายปีเลยค่ะซึ่งสินค้าส่วนใหญ่นะคะที่มาถึงกาฏมันดูนะคะก็เป็นการนำเข้าจากอินเดียทั้งหมดเลยค่ะเมื่อกี้เราได้ทราบภาพรวมไปแล้วค่ะว่าอินเดียกับเนปาลมีความสัมพันธ์แน่นแฟนกันขนาดไหนและในส่วนของจีนกับเนปาลความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคะความสัมพันธ์ระหว่างเนปาลกับจีนนี่ค่อนข้างไม่ค่อยยาวนานเท่าอินเดียกับเนปาลค่ะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเนปาลนั้นมีอยู่3ด้านได้แก่การเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจซึ่งโดยหลักแล้วความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเนปาลนั้นจะเน้นไปที่ภูมิภาคทิเบตเป็นหลักค่ะรวมถึงเนปาลให้ความสนับสนุนนโยบายจีนเดี่ยวหรือ One China รวมทั้งการไม่สนับสนุนขบวนการต่อต้านจีนหรือ Anti China ค่ะจากผู้ลี้ภัยชาวทิเบตที่อพยพหรืออาศัยอยู่ในเนปาลค่ะนอกจากนี้แล้วจีนยังให้ความช่วยเหลือเนปาลในเรื่องต่างๆค่ะอีกมากมายเช่น1การสร้างโครงการพื้นฐานในเนปาล2ก็คือช่วยลดการพึ่งพาอินเดียมากเกินไปของเนปาลและ3ก็คือช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการปิดล้อมของอินเดียทางด้านภูมิรัฐศาสตร์อีกด้วยค่ะดังนั้นการที่เนปาลมีนโยบายตามหลักการของการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดหรือ non alignment นั้นทำให้เนปาลได้รับผลประโยชน์จากอินเดียค่อนข้างเยอะค่ะและประเทศมหาอำนาจอื่นอีกด้วยค่ะรวมถึงการหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองเสียอำนาจอะไรหรือเสียอิทธิพลให้กับและอัตลักษณ์ให้แก่ประเทศใดประเทศหนึ่งจากการแข่งขันภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างอินเดียและจีนในเนปาลค่ะในเรื่องของข้อเสียจากการแข่งขันภูมิรัฐศาสตร์นะคะของอินเดียและจีนในประเทศเนปาลค่ะจากการศึกษาข้อมูลแล้วก็ทำเปเปอร์ของน้องทิลิปมาน้องทิลิปมีข้อสังเกตอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมคะเป็นคำถามที่ดีเลยนะคะหนูเชื่อว่าการที่เนปาลมีความสัมพันธ์กับสองประเทศนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะถึงแม้แต่เนปาลสามารถได้ผลประโยชน์อะไรต่างๆจากสองประเทศมหาอำนาจนี้เช่นเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพลังน้ำอะไรต่างๆแต่อย่างไรก็ตามเนปาลในฐานะที่ยังเป็นประเทศรัฐเล็กๆและเป็นประเทศ LDC หรือประเทศด้อยพัฒนาอยู่นะตอนนี้เนปาลก็ยังมีประเด็นที่โดนเอาเปรียบค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะโดยสำหรับการดำเนินความซึ่งสามารถยกตัวอย่างได้จากความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเนปาลค่ะซึ่งเนปาลเป็นหลักแล้วยึดหลักวันไชน่าเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศทั่วโลกโดยประเด็นที่ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชาวทิเบตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนรวมทั้งกลุ่มชาวทิเบตที่อพยพข้ามแดนมายังเนปาลค่ะซึ่งเนปาลนำให้ความตกลงเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการชายแดนก็คือ boundary management กับรัฐบาลจีนในปีพ.ศ. 2562เกี่ยวกับการส่งชาวทิเบตที่อพยพอย่างผิดกฎหมายกลับไปที่จีนค่ะนอกจากนี้แล้วเนปาลกับจีนยังมีส่วนที่สัญญาว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมกันในเรื่องทางอาญาก็คือ Treaty on Mutual Legal Assistance on Criminal Matters ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเป็นส่วนที่สัญญาที่หลายประเทศมีระหว่างกันค่ะเพื่อประโยชน์ในการประสานงานความร่วมมือทางอาญากับต่างประเทศค่ะอย่างไรก็ตามส่วนที่สัญญาดังกล่าวระหว่างเนปาลกับจีนทำให้หลายฝ่ายกังวลเกี่ยวกับการคุ้มครองทางกฎหมายโดยเฉพาะต่อชนกลุ่มน้อยในเนปาลค่ะและอิทธิพลของจีนที่มีมากขึ้นในเนปาลอีกด้วยค่ะสำหรับอินเดียถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับเนปาลนั้นก็จะมีความใกล้ชิดกันใช่ค่ะใกล้ชิดกันเช่นการที่อินเดียเรียกเนปาลว่าเป็นน้องหรือไม่ก็มีความสัมพันธ์พี่น้องกันแต่ยังไงก็ตาม
การที่อินเดียนั้นเป็นประเทศที่มีทรัพยากรค่อนข้างเยอะแล้วมีอำนาจที่มากกว่าเนปาลทำให้เนปาลเกิดความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆอย่างมากเช่นกันค่ะเช่นการเสียอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเองให้แก่อินเดียและการพึ่งพาอินเดียมากเกินไปค่ะโอเคค่ะก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยทิวลิปมีความคิดเห็นหรือคำแนะนำอะไรไหมคะเกี่ยวกับการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ของจีนและอินเดียในเนปาลค่ะถ้าพูดไปตามความคิดเห็นของหนูแล้วเนี่ยหนูคิดว่าเนปาลควรเน้นไปที่ซอฟต์พาวเวอร์มากกว่าฮาร์ดพาวเวอร์โดยการแก้ไขข้อบกพร่องผ่านดิปโลมาซีเอ็กเซลเลนซ์ค่ะโดยมีนโยบายต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพเนปาลจะเป็นที่ต้องส่งเสริมนโยบายต่างประเทศและรักษาจุดยืนทางการเมืองที่เป็นเอกภาพซึ่งสิ่งพวกนี้จะช่วยให้เนปาลหลีกเลี่ยงการกลายเป็นสนามรบสำหรับการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและอินเดียค่ะไม่เพียงเท่านั้นเนปาลควรพยายามเจรจากับจีนและอินเดียให้ร่วมมือกันโดยการเปลี่ยนแปลงความสนใจให้มาสนใจในเรื่อง climate change แทนค่ะหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศนั้นก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการส่งผลให้ฐานน้ำแข็งละลายและอะไรต่างๆนานาค่ะซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือกันในการแก้ปัญหาดังกล่าวระหว่างจีนอินเดียและเนปาลค่ะก็คิดว่าสถานการณ์ในฐานะเนปาลในฐานะรัฐกันชนของเกมของดุลอำนาจในแถบเทือกเขาหิมาลัยเนปาลน่าจะมีแนวโน้มที่จะยังคงแนวนโยบายการต่างประเทศแบบไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดหรือว่า non alignment นะคะโดยที่มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาภายในประเทศเป็นหลักค่ะแล้วสิ่งที่อยากให้ทิวลิปช่วยสรุปนิดนึงค่ะว่าจากการศึกษาเปเปอร์ชิ้นนี้เนี่ยทิวลิปได้ข้อสรุปว่าอย่างไรบ้างคะโดยสรุปแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเนปาลกับอินเดียและจีนอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการแย่งชิงความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและอินเดียซึ่งถูกกำหนดโดยอำนาจอธิปไตยและความไม่เป็นเสถียรหรือสมดุลของประเทศมหาอำนาจทั้งสองมาเป็นระยะเวลานานค่ะแม้ว่าเนปาลพยายามจะรักษาอัตลักษณ์และอธิปไตยของตนเองแค่ไหนนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนปาลก็ต้องเสียผลประโยชน์ในหลายๆด้านให้แก่จีนและอินเดียเพราะความไม่มั่นคงทางการเมืองและฮาร์ดพาวเวอร์ที่ด้อยกว่าค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศของเนปาลแล้วก็ปัจจัยหลักๆจากประเทศยักษ์ใหญ่ข้างบ้านงั้นก็คืออินเดียและจีนที่เข้ามามีอิทธิพลในเนปาลค่ะแล้วหลังจากการฝึกงานในครั้งนี้เนี่ยทิวลิปวางแผนอนาคตของตัวเองไว้ยังไงบ้างคะหนูวางแผนว่าหนูกะว่าจะไปฝึกฝนภาษาไทยให้แข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็หนูกะว่าจะลองพยายามติวแล้วก็สอบเข้าเป็นนักการทูตที่นี่ดูหรือไม่ก็มาเป็นลูกจ้างที่นี่ดูค่ะแล้วก็ถ้าหนูไม่ได้โอกาสหนูก็กะว่าจะไปลองไปทำงานที่ NGO ดูค่ะในอนาคตเพราะว่าทิวลิปมีความสนใจในด้านของด้านการต่างประเทศอยู่แล้วเรื่องราวต่างๆในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนาะแล้วก็หลังจากฝึกงานก่อนเข้ามาฝึกงานอยากจะเป็นนักการทูตจบการฝึกงานแล้วก็ยังอยากเป็นนักการทูตอยู่ไหมคะยังอยากเป็นอยู่ค่ะเพราะพี่ๆที่นี่ใจดีมากแล้วก็หนูเห็นว่าพี่ๆมีความมุ่งมั่นต่ออาชีพของตัวเองมากค่ะซึ่งทำให้หนูแบบมีความมุ่งมั่นขึ้นไปอีกค่ะและทำให้หนูพยายามมีกำลังใจมีพลังที่จะมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายนั้นมากขึ้นอีกค่ะก็ไม่แน่นะคะว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเราอาจจะเห็นน้องทิวลิปนะคะมาจัดรายการวิทยุนะคะสายจรวดฟ้าซาร่าสู่หิมาลัยนะคะในฐานะนักการทูตก็เป็นไปได้ค่ะก็ต้องรอติดตามกันนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะรายการสายจรวดฟ้าซาร่าสู่หิมาลัยสารพันเรื่องน่ารู้จากเอเชียใต้เอเชียกลางตะวันออกกลางและแอฟริกาก็ได้จบได้สิ้นสุดลงไปแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณน้องทิวลิปมากนะคะที่มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์การฝึกงานกับกองเอเชียใต้ที่กระทรวงการต่างประเทศให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะและเชื่อว่าสิ่งที่น้องทิวลิปได้นำเสนอแก่ทุกท่านไปนะคะจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนักศึกษานะคะที่มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักการทูตหรือว่ามีความสนใจนะคะในเรื่องของการต่างประเทศก็สามารถมาฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศกันได้หรือว่ามาสมัครสอบเป็นนักการทูตกันเยอะๆนะคะค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องทิวลิปค่ะแล้วก็ใครที่พลาด EP นี้นะคะโดยเฉพาะน้องๆนักศึกษานะคะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่รายการวิทยุสรานรมนะคะหรือว่า Facebook สรานรมเรดิโอค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ